เศษ230ส่วน 2,565 เพื่อลูกจ่าป้าป๋าขอลุยเล่ม7แร้งบีเดลกับลาติน่าได้กลับถึงเมืองครอยกลับคืนสู่ชีวิตอันแสนธรรมดาและอบอุ่นอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอีกครั้งในเวลาเดียวกันก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นทั้งการมาเยือนของฟรีโซและเหล่าหมาป่าบินแดนสูงตัวน้อยที่จะนำความยุ่งยากเล็กๆน้อยๆมาให้เนื้อเรื่องในเล่มนี้เหมือนเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะจบเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวก่อนที่จะเข้าสู่บทสรุปหลักๆของเนื้อเรื่องจริงๆคือการมาของพี่สาวของลาติน่าเสียมากกว่าอ่านได้เรื่อยๆเพลินๆออกมาแนวสโลไลฟ์ไม่มีอะไรให้ลุ้นมากมายนักแค่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพระเอกนางเอกกับพี่สาวนางเอกมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลังจากที่เดลพระเอกผู้กล้ากับลาติน่านางเอกจอมมันที่8ได้กลับมาถึงเมืองครอยลาติน่าที่ได้ทานอาหารของเคนเนตอีกครั้งถึงกับน้ำตาไหลเพราะอาหารที่วาซิลิโอเมืองหลวงเผ่าปีศาจกับมีรสชาติที่ไม่อร่อยเพราะเน้นที่สารอาหารมากกว่ารสชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ลาติน่าไม่สามารถบอกกับฟรีโซจอมมารที่1ที่เป็นพี่สาวได้ยังโชคดีในตอนที่อยู่วาซิลิโอลาติน่าได้รับถึงน้ำผึ้งและลูกอมจากซิลเวียเพื่อลาติน่าที่เป็นตัวแทนของอาณาจักรมนุษย์มาเชื่อมความสัมพันธ์มอบให้ทำให้ลาติน่ามีกำลังใจขึ้นมาจึงลองหมักแป้งทำขนมปังแล้วทานน้ำผึ้งทานกับเดลก่อนที่จะคิดถึงอาหารที่แสนอร่อยแล้วตัดสินใจกลับครอยทันทีฮาเกลพ่อหมาป่าบินแดนสวงที่ช่วยพาเดลบินไปจัดการจอมมารทั้ง6คนและพาเดลกับลาติน่ากลับครอยคิดที่จะกลับยังป่ามายาของตนจึงได้พายังวินลูกหมาป่าบินแดนสวงกลับไปด้วยแต่1อาทิตย์ต่อมาเมื่อวินกลับมากับพายังน้องๆของมันที่ยังเล็กมาด้วย3ตัวด้วยความน่ารักของพวกมันถึงกับทำให้ลาติน่าอุ้มเล่นอย่างมีความสุขส่วนเอมม่าลูกสาวเคนเนตที่ไม่สนิทกับลาติน่าก็อยากเล่นกับลูกหมาป่าเหล่านั้นจนเข้ามาสนิทกับลาติน่าด้วยอีกคนแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือแม่หมาป่ากลับมาตามยังลูกๆทั้ง3ตัวของเธอที่หายไปทั้งยังลงโทษนับคอวินลูกชายที่แสนซนของเธอด้วยก่อนที่วันต่อมาเดลจะพาลูกหมาป่าทั้ง3มาคืนให้กับแม่หมาป่าก่อนที่จะพากลับไปยังป่ามายาลาติน่าได้จ้างนักผจญภัยสาว3คนให้ช่วยเธอทำการสำรวจป่าตามคำขอของฟรีโซซึ่งเดลก็ไปด้วยอีกคนในฐานะคนคุ้มกันซึ่งป่าในการสำรวจครั้งนี้คือเส้นทางระหว่างครอยที่ทอดไปสู่วาซิลิโอเพราะจะสร้างเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง2เมืองขึ้นและอยากสำรวจถึงเส้นทางที่แรกพ่อลาติน่าพาเธอเดินทางมาด้วยเมื่อไปถึงหลุมศพของแร็กลาติน่าจึงได้ทำความสะอาดและเคารพหลุมศพอีกครั้งก่อนที่จะสำรวจป่าต่อมาไม่นานที่โรงเตี้ยมแมวลายอยู่ฟรีโซที่แอบมายังครอยก็ได้มาหาลาติน่าฟรีโซได้กระโดดเข้ากอดยังลาติน่าทันทีเพราะเธอเป็นหนึ่งในคณะทูตที่มาด้วยแต่แอบแยกตัวออกมาคนเดียวล่วงหน้าทำให้เดลต้องหาคนคอยคุ้มกันซึ่งก็ได้นักผจญภัยสาวทั้ง3คนที่เคยสำรวจป่าด้วยกับรับหน้าที่ไปซึ่งในแต่ละวันฟรีโซมักไปเดินเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆตามใจชอบทำให้ทั้ง3ที่ต้องตามดูแลไม่แตกต่างจากพี่เลี้ยงเด็กแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของมนุษย์กับวาซิลิโอในเรื่องอาหารการกินลาติน่าจึงทำอาหารให้ฟรีโซทานเพื่อให้คุ้นเคยก่อนเพราะเมื่อเธอทานก็จะทำให้ผู้ติดตามทานได้อย่างไม่มีปัญหาและให้ชินกับการเสิร์ฟอาหารของมนุษย์ที่มีจำนวนมากผิดกับวาซิลิโอที่จะเสิร์ฟแค่พอทานเท่านั้นในระหว่างนั้นเดลได้คุ้มการลาติน่ากับฟรีโซไปเยี่ยมยังหลุมศพของแร็กด้วย
แต่ในระหว่างเดินทางทั้งเดลกับลาติหน้าต่างเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวกันทำให้ฟรีโซไม่พอใจจนให้วินสาดน้ำใส่ส่วนเธอใช้เวทลมทำให้เกิดน้ำแข็งซัดใส่ทั้งสองเดลจึงกอดปกป้องลาติหน้าทำให้เธอหน้าแดงด้วยความเขินอายยิ่งทำให้ฟรีโซที่เห็นยิ่งไม่พอใจยิ่งขึ้นก่อนที่ทุกคนจะไปถึงหลุมศพของแร็กทั้งลาติน่าและฟรีโซจึงตัดสินใจที่จะย้ายศพของโมแม่ลาติน่ามาฝังไว้กับแร็กด้วยอีกทั้งยังมีแผนที่จะตัดถนนให้ผ่านยังหลุมศพแห่งนี้เพื่อให้ทั้งสองได้เฝ้ามองดูยังผู้คนมากมายเพราะทั้งสองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในวันหิมะตกที่ฟรีโซเพิ่งจะเคยเห็นหิมะครั้งแรกไม่แตกต่างไปจากลาติน่าในวัยเด็กทำให้เดลคิดถึงสมัยเด็กที่ลาติน่าเล่นสงครามหิมะเธอที่อยากเอาชนะรูดี้เด็กผู้ชายที่ชอบลาติน่าแต่มักจะแกล้งลาติน่าแก้เขินจึงพุ่งเข้าไปหลบยังป้อมให้รูดี้เห็นพอรูดี้เห็นลาติน่าจึงตามมาโจมตีแต่สิ่งที่เขาปาหิมะใส่กับเป็นภาพของลาติน่าที่สะท้อนยังน้ำแข็งจากเวทมนต์ของเธอก่อนที่ลาติน่าจะทุ่มหิมะก้อนโตใส่รูดี้แต่สุดท้ายลาติน่าก็โดนทีมตรงข้ามจัดการไปเพราะรูดี้เป็นเพียงหมากที่ถูกทิ้งเพื่อใช้กำจัดลาติน่าที่ใช้เวทมนต์ได้เท่านั้นถึงสุดท้ายทีมของลาติน่าจะแพ้แต่ทุกคนก็ฉลองกันอย่างดีใจในชัยชนะของลาติน่าที่มีกับรูดี้ตอนแถมลาติน่าในวัยเด็กที่เข้ากับสุนัขได้ดีแต่กลับไม่สามารถเล่นกับแมวได้เพราะพวกมันมักจะหนีเธอพอเธอทราบถึงคฤหาสน์แมวจากแขกในโรงเตี้ยมแมวลายลาติน่าจึงอยากไปที่นั่นเดลจึงอาสาพาไปเพราะอีกฝ่ายน่าจะรู้จักกับปู่และย่าของเขาสมัยที่เป็นนักผจญภัยจากกล้องสูบยาที่ย่าของเขามักใช้เป็นประจำเมื่อไปถึงคฤหาสน์แมวแล้วลาติน่าสามารถเล่นกับแมวได้สมใจแต่เดลที่สนทนากับเจ้าของคฤหาสน์ก็ถูกอีกฝ่ายเสนอขายเสื้อผ้าผ้าใหม่ที่สวยงามสำหรับเด็กสาวให้เดลที่เป็นพ่อหลงลูกจึงซื้อให้กับลาติน่าโดยไม่สนใจถึงราคาที่แพงของผ้าไหมเพราะขอเพียงลาติน่าสวมแล้วน่ารักก็พอ